แล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่ผมกุลฤทธิ์จากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับหลังจากวิดีโอตอนแรกที่ผมทำเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นโกลิอัทและเมเทโอโกลิอัทตอนนี้เราก็จะมาเป็นมอนสเตอร์ตัวที่2ครับนั่นก็คือคราเคนนั่นเองนะฮะคราเคนเนี่ยถ้าในสเตจ2นะครับคราเคนจัดว่าอยู่ในเป็นตัวละครที่เล่นยากครับเล่นยากเพราะสกิลต้องต่อเนื่องแล้วก็การที่จะลอยตัวอยู่กลางอากาศนั้นเป็นเวลานานๆสำหรับผู้เล่นมือใหม่ทำได้ยากในขณะที่ตัว Legacy Evolve คือ Evolve version เก่าเนี่ยคาเคนจะอยู่แค่ระดับ Moderate เท่านั้นอย่างที่อยู่ในจอนะครับสกิล4สกิลของ Lightning Strike เป็น Chimai Aftershock Vortex นะครับ Lightning Strike คือสกิลที่ร่ายสายฟ้าลงมาใส่ศัตรู Chimai คือสกิลที่ใช้ยิงออกไปเป็นกับระเบิดแล้วก็ติดตามศัตรูนะครับ Aftershock คาเคนจะปล่อยสายฟ้าออกมาล้อมรอบตัวแล้วก็ Vortex จะพกเขาเรียกว่าอะไรปล่อยพลังคลื่นออกไปเป็นเกลียวไปด้านหน้านะครับอันนั้นคือเบสิกสกิลพื้นฐานเดี๋ยวเราจะเข้าเกมเพลย์กันเลยผมลืมบอกไปในคราวที่แล้วว่าใน Evolve Stage 2เนี่ยสกิลสำหรับเริ่มต้นตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็น4สกิลไม่ใช่3สกิลแบบนี้นะครับนี่คือเกมเวอร์ชันเก่าแล้วก็อยากให้เลือกเอาสกิลที่บิลที่ดีที่สุดสำหรับสเตจ2ในตอนนี้ผมคิดว่าจะเป็น1แต้มในทุกสกิลแต่ในสำหรับตัว Legacy Evolve เวอร์ชันเก่าเหลือแค่3ก็เลือกเอาละกันว่าจะไม่ใช้สกิลอะไรสกิลสำหรับคาเคนเพิร์กนะครับเพิร์กผมแนะนำเป็นคูลดาวน์ครับเพราะว่าเราต้องออกสกิลบ่อยอันนี้เราจะลองเข้าเกมผมแรนดอมบอทออกมานะไม่แน่ใจว่าเจอใครบ้างนะฮะแต่จะมีบักเก็ตโลกวาวเวสแลนด์แม็กกี้แล้วก็มาครอปการเล่นเป็นคาเคนเนี่ยหัวใจสำคัญของผมก็คือจะต่างหลักการของโกลิอัทเล็กน้อยโกลิอัทคือเซแล้วซ้ำซึ่งหลักการเซแล้วซ้ำทำให้ฮันเตอร์เสียหลักแล้วค่อยใช้สกิลปิดจบก็ยังใช้ได้กับคราเคนนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่บนฟ้าตลอดเวลาเนี่ยคราเคนมีความได้เปรียบที่จะเห็นสนามรบกว้างขึ้นหลีกเลี่ยงความเสียหายง่ายเพราะว่าด้วยความที่อยู่บนฟ้าเขาจะยิงโดนยากนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวของคราเคนมันเดาทิศเดาทางยากเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหว3แกนคือหน้าหลังซ้ายขวาและบนล่างนะครับฮันเตอร์จะเดาทิศทางของคาเคนได้ยากกว่าวิธีการเคลื่อนที่ของคาเคนไม่ใช่การกระโดดแต่เป็นการบินขึ้นจะเห็นว่ามันสูงพอสมควรนะฮะนี่ครับแล้วยิ่งเงยหน้าแล้วกดกระโดดมันก็จะพุ่งสูงขึ้นฮะแต่ว่าความสูงมันมีจำกัดครับว่า เราจะบินขึ้นได้สูงเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นมาก็หาอะไรกินกันก่อนเลยคือหลายคนผมเคยพูดหลายครั้งเรื่องการให้ความสำคัญกับเส้นทางการหาของกินนะครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนั้นดีนะการเส้นทางการหาของกินของคาเคนเนี่ยไม่ใช่ของคาเคนหรอกของมอนสเตอร์ทุกตัวมันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้และจดจำเอาซึ่งผมจำไม่ได้เอาตรงๆเล่นเกมมาปีกว่าผมก็ยังเดินมั่วถั่วของผมไปเรื่อยๆอยู่ดีอ่ะมันทำให้การกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพน้อยลงแต่ก็ทำให้มันเดาทางยากครับแต่ไอเดาทางยากเนี่ยเล่นกับมอนสเตอร์เล่นกับฮันเตอร์มือระดับสูงๆอ่ะเขาไม่ค่อยมีปัญหาในการเดาทางเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเปรียบซะมากกว่าเอามีฮันเตอร์มาแล้วฮะแล้วผมน่าจะกำลังจะโดนตั้งแต่สเตจหนึ่งจริงๆด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะผมปรับฮันเตอร์ให้เก่งผิดปกติไปเองแล้วโดนในถ้ำด้วยถ้าเช่นวิ่งเสียเปรียบมากๆเมื่ออยู่ในถ้ำนะครับโอ้สังเกตว่าหมดเร็วมากครับเปราะท่า Lightning Strike นะครับเป็นท่าที่
มันสามารถที่จะลากเล็งได้ไหมฮะอย่างเนี่ยดูท้าเสร็จแล้วนะคือมันยังเคลื่อนที่ได้ฮะมันยังลากเล็งได้จริงสเตจหนึ่งนี่ผมต้องหนีอย่างเดียวเลยอะสำหรับคาเคนโอเคโดนหมดแล้วผมโดนเลือดไปประมาณช่องครึ่งถือว่าเสียหายเสียหายมากคือมันเป็นโดมที่ไม่ควรจะโดนถ้าผมหนีการตามของฮันเตอร์ดีๆคำถามที่ผมพบบ่อยนะสำหรับการเล่นเป็นคาเคนก็คือทำยังไงให้ลอยตัวอยู่ได้นานๆนะครับสังเกตว่าโดมที่แล้วเนี่ยผมแทบจะไม่ร่วงลงมาที่พื้นเลยนะครับอันนี้ก็สตามิน่าของคาเคนหรือว่าพลังที่จะทำให้ตัวของคาเคนลอยอยู่กลางอากาศได้จะเห็นว่าทุกครั้งที่เรากระโดดนี่จะใช้บาร์ขีดแถบพลังไป1แถบเคล็ดลับของมันแล้วจริงๆก็คือว่าเมื่อคาเคนโดนโจมตีครับแถบนี้จะรีชาร์จเร็วขึ้นครับโอเคอีวอลได้แล้วฮันเตอร์ตรงนี้โอ้ยฮันเตอร์ทำตามถึงแล้วนั่นแหละโอ้ดีนะหันกลับไปดมกลิ่นเจอผมถึงบอกว่าเล่นเป็นมอนสเตอร์จะต้องดมกลิ่นบ่อยๆครับพูดต่อว่าเวลาโดนคาเคนโดนโจมตีสตามิน่าของคาเคนจะฟื้นเร็วมากเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คาเคนลอยอยู่กลางอากาศได้นานนะครับแต่การลอยอยู่จะให้ลอยอยู่กลางอากาศได้นานต้องอย่าลืมอีกเทคนิคนึงคือการก้มหน้าแล้วกดกระโดดถอยหลังครับก้มหน้าลงกับพื้นแล้วกดถอยหลังแล้วกดกระโดดครับคาเคนจะลอยบินขึ้นสูงนี่จะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คาเคนกระโดดขึ้นกลางอากาศได้อย่างรวดเร็วดีครับเราต้องการเกราะเพราะเรากำลังจะต้องปะทะกับฮันเตอร์อย่างรวดเร็วแล้วแน่นอนโอ้ยไม่ตายด้วยกินครับกินโอเคสเตจ2อาร์เมอร์เต็มลุยครับตรงนั้นน่าจะเป็นฮันเตอร์นั่นไงมาแล้วโอ้มีคนติดสไตล์ด้วยแย่จัดอย่างว่าแล้วนะเล่นกับบอสก็หลักการเมื่อกี้ผมพูดทักไว้เรื่องการเล่นคาเคนของผมนะครับคือเผาเจ็ตแพ็คครับเผาเจ็ตแพ็คศัตรูครับให้ศัตรูหลบไม่มีเจ็ตแพ็คในการที่จะหลบสกิลต่างๆของเราครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวของคาเคนที่ได้เปรียบฮันเตอร์เอ้ยมอนสเตอร์ตัวอื่นมากเพราะว่าเมื่อกี้ฮันเตอร์ดาวแล้วคนที่ดาวเป็นตัวแทปเปอร์พอดีล่าเมื่อผมหมดพอดีเพราะฉะนั้นผมหนีก่อนดีกว่าถ้าสกิลของคาเคนทุกสกิลเลยครับ4สกิลเป็นท่าที่จะต้องใช้เจ็ตแพ็กในการหลบทั้งสิ้นเมื่อฮันเตอร์ทุกคนต้องใช้เจ็ตแพ็กในการหลบนั่นหมายความว่าสกิลท้ายๆสกิลที่3สกิลที่4จะเป็นสกิลที่เขาไม่มีทางที่จะหนีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกสกิลซ้ำๆใส่เป้าหมายเดิมๆให้โดนทุกนัดพอไปถึงสกิลที่3สกิลที่4เนี่ยมันโดนแน่นอนครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้เป็นสกิลที่รุนแรงนะครับเก็บสกิลแรงๆเอาไว้ใช้ในสถานการณ์เช่นนั้นสกิลที่แรงของคาเคนคืออะไรสกิลที่แรงของคาเคนคือ Lightning Strike และ After Shock ครับจะเป็นสกิลที่แรงที่สุดที่คาเคนมีเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ Banshee Mind และ Vortex ในการเผาเจ็ตแพ็กศัตรูนะครับนี่ครับโดนด้วยนะแล้วซ้ำด้วยอาร์เตอร์ช็อกไปจะโดนหรือเปล่าโดนครับและอย่าลืมว่าถ้าโจมตีธรรมดาของคาเคนเมื่ออยู่กลางอากาศครับจะกลายเป็นบอลที่ผมดาวได้อีกครั้งนึงแล้วนะก็หนีครับดาวได้ก็ถอยไปถ้าโจมตีกลางอากาศของคาเคนจะเป็นการปล่อยลูกบอลพลังไปนะครับใช้ก่อกวนได้ดีมากความเสียหายก็พอใช้ได้แต่ก่อกวนได้ดีที่สุดโหนี่ผมสู้กับฮันเตอร์บอทระดับเก่งนี่เป็นอะไรที่
ทำดาเมจได้ดีมากครับเขาทำดาเมจแป๊บเดียวเลือดผมอาร์เมอร์ผมหายไปอีกแล้วนี่ครับการอยู่บนพื้นนะครับจะทำให้คาเคนค่อนข้างช้าครับเคลื่อนที่ช้าโจมตีก็ช้าแล้วความได้เปรียบในการใช้สกิลก็ไม่มีเพราะเวลาคาเคนอยู่กลางอากาศสกิลต่างๆของคาเคนนั้นสามารถที่จะเล็งได้แบบนี้นะฮะแต่เมื่ออยู่บนพื้นมันเล็งไม่ได้เลยครับทัพเปอร์ตายไปแล้วนะฮะทีนี้ผมหาเป้าหมายต่อไปละโอเคผมกะว่าจะเป็นบักเก็ตแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบักเก็ตมันจะให้ความร่วมมือกับผมหรือเปล่าในการดาวนะน่าจะได้1ดาวเรียบร้อยโอเคเนี่ยผมรู้ว่าคาเคนไอ้บักเก็ตตายอยู่ตรงนั้นนะก็เลยพยายามซัดไปที่ศพคาเคนนะครับขอสบายโลกวาวโลกวาวตายครับถ้าผมก็ตายแบบนี้จบเกมแน่นอนครับเนี่ยครับยิงเข้าไปครับอย่าให้เขาจุกเพื่อนได้แล้วก็ตามด้วยช็อตลูกนี้เรียบร้อยจบเลยเฮ้ยเกมยังไม่จบยังเหลือใครไม่ตายโอเดซี่โอ้เดซี่เหลือแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาเดซี่ไม่เคยจัดการยากทุกคนก็เป็นตัวแสบอย่างเดียวก็ปิดเกมไม่ได้ง่ายๆเนี่ยครับเวลาอยากลอยบินสูงก้มหน้ากดถอยหลังกระโดดนะครับมันจะทำให้เราพุ่งตัวถอยไปด้านหลังแล้วเมื่อบวกกับการโดนโจมตีตลอดเวลาเราจะอยู่กลางอากาศได้นานการอยู่กลางอากาศเป็นหัวใจสำคัญของคาร์เคนที่จะทำให้ได้เปรียบในสนามรบเพราะเขาเห็นสนามรบกว้างโดนยิงยากไม่โดน CC น้อยนะครับโดนค่าควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆจากแท็ปเปอร์น้อยนะครับแล้วก็เล็งศัตรูได้ง่ายขึ้นอย่าลืมครับเคล็ดลับการเล่นคาเคนคือเผาเจ็ตแพ็กศัตรูครับใช้แบนชีใช้วอลเทคนำไปก่อนนะครับให้เขาใช้เจ็ตแพ็กหนีนะครับถ้าแล้วใช้ไลนิ่งสไลด์ตามหรืออัพเตอร์ช็อคตามถ้าท่าใดท่าหนึ่งพลาดเรายังเหลืออีกท่าหนึ่งสำหรับซ้ำนะครับผมก็ท่าโจมตีของคาเคนทุกท่าแรงหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากในระดับสูงนะฮะถือว่าเป็นราชามอนสเตอร์อยู่พักหนึ่งเลยนะฮะขอให้หัดเล่นให้คล่องไว้ผมเชื่อว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากแล้วก็จุดอ่อนน้อยอีกตัวหนึ่งนะฮะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ